เธอสะดุดแน่นอนครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Trailer Talk นะครับรายการที่ดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับกับรายการที่เราจะหยิบเอาตัวอย่างภาพยนตร์ที่น่าสนใจครับมาพูดคุยกันมาถอดรหัสมาดูรายละเอียดมาหาข้อมูลเพิ่มเติมเตรียมตัวเอาไว้ก่อนที่หนังจะเข้าโรงเราจะได้เห็นรายละเอียดต่างๆให้มันชัดยิ่งขึ้นครับในรายการ Major Trailer Talk นะครับโดยเฉพาะใครอยากจะดูตัวอย่างไหนนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมจีนวิวไฟเดอร์และทีมงานวิวไฟเดอร์ของเราหยิบเอาตัวอย่างหรือว่าเทรลเลอร์ภาพยนตร์เรื่องไหนมานำเสนอในรายการนะครับสามารถคอมเมนต์มาไว้ด้านใต้ได้นะครับแต่สำหรับตัวอย่างหนังที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง A Quiet Place ครับ A Quiet Place ภาคแรกเนี่ยต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับผมไม่นับเรื่องรายได้อะไรเอาแค่สำหรับคนดูอย่างเราๆเนี่ยโอ้โหถือว่าประสบความสำเร็จถึงขีดสุดครับเพราะว่าตอนหนังเข้าฉายเนี่ยเราก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับหนังมากมายนะครับสิ่งที่เรารู้จักคือจอห์นคราซินสกี้กำกับแล้วก็แสดงเองแกก็เป็นนักแสดงเล่นพวกซีรีส์มาก่อนนะครับและแกก็เป็นคู่มั่นของเอมิลี่บลันท์ซึ่งเอมิลี่บลันท์ก็มาเล่นด้วยในหนังก็ดูเป็นหนังแบบโลกล่มสลายแล้วก็ครอบครัวก็พากันหนีอยู่ในโลกนั้นนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรใหม่แต่ที่ไหนได้สิ่งที่จอห์นคราซินสกี้ผู้กำกับตัดสินใจทำกับเรื่อง A Quiet Place ด้วยการให้หนังตลอดทั้งเรื่องไม่มีดนตรีประกอบเลยแล้วก็ดำเนินเรื่องไปแบบตัวละครต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เงียบแล้วก็ต้องเงียบจริงๆครับบรรยากาศในโรงภาพยนตร์ที่เงียบแบบที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนปรากฏขึ้นกลายเป็นประสบการณ์ในการดูหนังแบบใหม่ครับในหนังเรื่อง A Quiet Place ภาคแรกนั่นทำให้ผมว่าหลายคนประทับใจไม่รู้ลืมเลยแหละครับและณวันนี้นะครับ A Quiet Place 2กำลังจะเข้าฉายแล้วมีการปล่อยตัวอย่างออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับว่า A Quiet Place 2มีจุดไหนที่น่าสนใจและมีอะไรให้เราถอดรหัสกันบ้างครับแต่ก่อนจะไปดู A Quiet Place 2นะครับกลับมาทวนกันหน่อยครับว่าสัตว์ประหลาดหรือไอ้ปีศาจหูทิพย์แต่ตาบอดใน A Quiet Place ภาคแรกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับรายละเอียดของสัตว์ประหลาดเนี่ยหน้าตามันถูกเผยแพร่ออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับประมาณนี้ครับแต่ชื่อเสียงเรียงนามไอสัตว์ประหลาดที่อยู่ใน A Quiet Place เนี่ยก็ไม่ได้มีการระบุรายละเอียดอะไรเอาไว้มากมายนะครับถึงแม้ว่าทางเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Villains Wiki เนี่ยจะมีการลงรายละเอียดสำหรับ Monster A Quiet Place เอาไว้นะครับเห็นไหมขนาดใน Villains Wiki เนี่ยเขายังไม่ใส่ชื่อเลยครับเพราะในเรื่องยังไม่มีการพูดถึงชื่อตัวละครนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวก็มีการพยายามจะแกะรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวละครนี้ให้เราได้เห็นนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วรายละเอียดของตัวละครสัตว์ประหลาดที่อยู่ใน A Quiet Place เนี่ยถ้าเราดูตลอดทั้งเรื่องนะครับมันจะมีรายละเอียดโผล่มาเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเรื่องของ They Can Hear YouWhat you need to know to survive ไอ้ตรงอะไรแบบนี้เลยนะครับที่อยู่ในหนังภาคแรกที่มันพอจะบอกกับเราครับว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้เป็นยังไงไอ้รายละเอียดที่ผมว่าก็คือมันคือรายละเอียดต่างๆที่ตัวละครลีแอบบอทของจอห์นคราซินสกี้ตัดเก็บเอาไว้นะครับเพื่อที่จะใช้เป็นฐานข้อมูลในการมีชีวิตรอดแล้วรายละเอียดที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะครับ1ก็คือไอ้ตัวสัตว์ประหลาดที่ว่ามาจากต่างดาวชัวๆครับไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่ทะลุมาจากมิติอื่นหรือว่ามาจากการทดลองอื่นๆหรือว่าความเป็นไปได้อื่นแน่นอนต้องเป็นเอเลี่ยนจากต่างดาว 100% ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในข่าวที่ลีอัลเบิร์ตตัดติดบอร์ดเอาไว้เนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่ามีการลงข่าวว่ามันไม่ได้กินมนุษย์เป็นอาหารนะแล้วก็มันมีผิวหนังที่แข็งเหมือนเกราะยิงไม่เข้าทนทานต่อระเบิดและมันตาบอดแต่ใช้ฟังเสียงในการล่าเหยื่อครับนอกจากนั้นมีอีกหนึ่งข้อมูลครับที่แกสรุปเอาไว้คร่าวๆให้เราเห็นบอดปุ๊บเราจะได้เข้าใจเลยว่าไอสัตว์ประหลาดที่ว่าเนี่ยครีเจอร์ตาบอดโจมตีเสียงผิวหนังเป็นเกราะมีอยู่กี่ตัวในบริเวณนี้คอนเฟิร์ม3ตัวส่วนในฝั่งของเอาชีวิตรอดก็คือต
้องมี medical supply แล้วก็ต้องป้องกันเสียงสิ่งที่ตัวละครลีอับบอทสงสัยแล้วอยากรู้ถึงขั้นวงเอาไว้ในภาคแรกก็คือแล้วจุดอ่อนมันคืออะไรกันแน่ซึ่งอย่างที่เราเห็นครับว่าในหนังภาคแรกเราได้เห็นเรียบร้อยแล้วครับว่าจุดอ่อนของไอ้สัตว์ประหลาดที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรมันคือการปล่อยคลื่นความถี่ต่ำครับที่จะเข้าไปรบกวนโสตประสาทมันแล้วไม่ได้ทำให้มันคลั่งอย่างเดียวนะมันจะทำให้เกราะมันคลายออกมาด้วยครับแล้วจังหวะนั้นแหละก็จะสามารถโจมตีมันได้ทันทีนะครับนั่นแหละครับรายละเอียดของสัตว์ประหลาดที่พอจะปรากฏมาใน Aquatic Place ภาคแรกนะครับฉะนั้นพอเราปูพื้นฐานเรียบร้อยแล้วเราไปดูตัวอย่าง Aquatic Place ภาค2กันดีกว่าครับว่าตัวอย่างนี้มีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มตั้งแต่ต้นตัวอย่างเลยนะครับเราจะเห็นว่าตัวอย่างเนี่ยเปิดมาก็ชี้ให้เราดูเลยครับว่า Aquatic Place 2ไม่ใช่หนังภาคต่ออย่างเดียวนะแต่จะเป็นหนังที่ทำหน้าที่2หน้าที่ไปพร้อมๆกันครับนั่นก็คือเป็นหนังภาคต่อและเป็นหนังภาคต้นไปด้วยในตัวครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าเอเวอร์ลีนแอบบอทเนี่ยพยายามจะหมุนหน้าปัดวิทยุเห็นไหมครับกดหาคลื่นวิทยุเพื่อที่จะฟังข่าวสารว่าจริงๆขณะนี้โลกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วไอการที่เธอกดหน้าปัดวิทยุนี่แหละครับที่มันส่งผลกับไอ้ตัวละครไอ้สัตว์ประหลาดหูทิพย์ที่ว่านี่แหละครับจนนำมาซึ่งฉากที่มีการโจมตีของสัตว์ประหลาดที่จู่โจมมาที่รถของเอเวอร์ลีนแอบบอทพอดีครับ เราเห็นรอยทางแล้วครับว่ากับ Aquatic Place 2เนี่ยมันจะตื่นเต้นขนาดไหนนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้ครับว่าหนังเรื่อง Aquatic Place ภาคที่2เนี่ยน่าจะไม่มีตัวละครของคุณจอห์นคราซินสกี้หรือว่าตัวละครลีแอบบอทนั่นนะครับเพราะว่าแกจากไปตั้งแต่หนังภาคแรกแล้วครับแต่ว่ามีข่าวชัดเจนครับว่ายังไงซะก็ตามจะมีการใส่ตัวละครลีแอบบอทลงมาในเรื่องครับฉะนั้นไอฉากเดย์วันเรื่องก่อนเกิดเหตุหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหนังภาคแรกเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ดีครับที่จะทำให้มีโอกาสใส่ตัวละครลีแอบบอทลงไปตรงนั้นครับและจุดที่ทำให้เราเห็นว่าน่าจะเป็นจุดที่ลีแอบบอทโผล่ออกมาเนี่ยก็คือจังหวะที่แม่กำลังขับรถไปครับขับรถไปแล้วก็รถจะเสียการควบคุมนี่ลูกก็ตะโกนขึ้นมาครับว่านั่นไงพ่ออยู่นั่นไงพ่ออยู่นั่นไงนี่แหละครับจุดที่จะทำให้เราได้เห็นลีแอบบอทในฉาก Day 1ที่ว่าครับซึ่งนอกจากเหตุการณ์ใน Day 1นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในหนังภาคแรกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราอยากรู้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวแอบบอทที่ตอนนี้ไร้ผู้นำอย่างลีแอบบอทไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในตัวอย่างหนังเรื่อง Aquatic Place ภาค2เนี่ยก็มีการให้เราเห็นเรื่องราวหลังจากนั้นพอสมควรครับหลังจากเหตุการณ์ตื่นเต้นใน Day 1เกิดขึ้นนะครับเราได้เห็นทั้งปีศาจสัตว์ประหลาดที่ว่าเนี่ยอยู่ในรถเมย์นะฮะมีฉากอยู่ในรถเมย์เห็นไหมฮะมันเลื้อยออกมาจากรถเมย์ และพาราเมลก็ขึ้นครับก่อนที่จะตัดไปที่เหตุการณ์หลังจากหนังภาคแรกครับความสะบักสะบอมยังคงทิ้งร่องรอยเอาไว้เห็นได้ชัดนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่เราเห็นโรงนาไฟไหม้นะครับพร้อมกับการตัดสินใจของตัวละครเอเวอร์ลินแอบบอทครับกับการออกเดินทางจากเซฟเฮาส์ที่ตัวเองอยู่อาศัยกับครอบครัวในหนังภาคแรกครับซึ่งจุดที่น่าสนใจในการเดินทางของครอบครัวแอบบอทก็คือเขาจะเดินทางกันไปยังไงก็มีเด็กทารกอยู่ด้วยเด็กทารกเนี่ยควบคุมเรื่องเสียงไม่ได้นะครับจะให้เงียบตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้นะครับเด็กมันต้องร้องเด็กเกิดใหม่มายังไงก็ต้องร้องครับแล้วเราก็เลยได้เห็นเขาแบกหีบมาครับและเป็นหีบที่มีออกซิเจนผูกอยู่ข้างบนอันนี้ชัดเจนครับว่าแม่เนี่ยเดินทางพร้อมกับการอุ้มลูกน้อยไปด้วยแต่ว่าเมื่อไหร่ลูกน้อยร้องออกมาเนี่ยแม่ก็เอาลูกยัดลงไปในหีบครับออกซิเจนให้ดมเหมือนตอนที่คลอดนั่นแหละครับเป็นโซลูชันในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับนอกจากตัวละครครอบครัวแอบบอทนะครับในตัวอย่าง Aquatic Place 2เนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้เห็นตัวละครอื่นๆด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะเจอตัวละครอื่นๆเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าเอเวอร์ลีนแอบบอทเนี่ยพาลูกๆเดินทางเข้ามาในเขตแดนเขตนึงครับที่ดูเหมือนจะเป็นที่อยู่อาศัยของคนอื่นเพราะว่าระหว่างที่พวกเขาเดินเข้าไปเนี่ยใช่ครับมันมีลวดที่ขึงเอาไว้เพื่อการผู้บุกรุกเข้ามาครับซึ่งเธอสะดุดแน่นอนครับ วิ่งครับโกยเธอโยมนี่แหละครับเสน่ห์ของ Aquatic Place นะครับคือมันมีเสียงอะไรก็แก๊กขึ้นมาทีไรเนี่ยมันจะสร้างความตื่นเต้นให้กับเราคนดูขึ้นมาได้ณขณะนั้นทันทีครับในเมื่อหนังภาคที่2ไม่มีตัวละครลีแอบบอทซึ่งเป็นเหมือนกับพระเอกของเรื่องแล้วนะครับหนังเรื่อง Aquatic Place 2ก็ยังมีความพยายามในการใส่ตัวละครผู้ชายเข้ามาครับให้มีอารมณ์คล้ายๆจะเป็นพระเอกของเรื่องนะครับและตัวละครที่ผมกำลังพูดถึงก็คือตัวละครของคุณซิลินเมอร์ฟี่ตัวนี้นี่เองครับ
ามข้อมูลนะครับตัวละครของซิลเลนเมอร์ฟี่เป็นตัวละครที่มีชื่อว่าเอ็มเม็ตนะครับที่เรายังไม่รู้ที่มาที่ไปของแกดีนะครับว่าเอ็มเม็ตเนี่ยเป็นใครอยู่ที่ไหนมามีแต่ซิลเลนเมอร์ฟี่เองนั่นแหละครับที่ให้สัมภาษณ์บอกว่าเอ็มเม็ตเนี่ยจะเป็นตัวแทนของคนทั่วไปที่ยอมแพ้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกแต่กลับมามีความหวังเพราะว่าได้เจอกับเอเวอร์ลินกับลูกๆนี่แหละครับก็เลยรู้สึกว่าเออโลกมันก็ยังมีโอกาสที่จะรอดอยู่บ้างละซึ่งกลุ่มตัวละครกลุ่มใหม่ที่ตัวละครหลักเดินทางไปเจอเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นมิตรหรือมันจะเป็นพิษเป็นภัยมากกว่ากันนะครับเพราะว่าดูจากอุปกรณ์ป้องกันการลุกลามเนี่ยลองดูนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่ดูทีท่าว่าไม่น่าจะเอาไว้ป้องกันสัตว์ประหลาดนะครับแต่มีเอาไว้เพื่อป้องกันการบุกรุกของมนุษย์ด้วยกันซึ่งก่อนที่จะถึงฉากที่ว่าเนี่ยไออุปกรณ์ป้องกันเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วครับว่ามันมีการเขียนป้ายติดเอาไว้ว่า Keep out อย่าเข้ามาไปที่อื่นนั่นเป็นการเตือนมนุษย์ด้วยกันแน่นอนครับผมถึงบอกยังไงล่ะครับว่าไอ้กลุ่มคนที่อยู่ด้านหลังป้ายคลิปเอาเนี่ยไอ้คนที่เป็นกลุ่มของซิลลินเมอร์ฟี่เนี่ยพูดตรงๆว่ามันไม่น่าไว้ใจนะครับว่ามันจะมาดีหรือว่ามาร้ายหรือมันจะเอาอะไรกันแน่เนี่ยและจากการที่เราได้เห็นรายละเอียดของสัตว์ประหลาดเพิ่มมากขึ้นในตัวอย่าง Aquarius Place 2นะครับเราจะเห็นได้เลยครับว่าขนาดของมันเนี่ยดูเหมือนจะมีความเปลี่ยนแปลงครับแม่งใหญ่เป็นหลายเมตรเลยนะครับเนี่ย จะเอาชีวิตรอดจากมันได้อย่างไรนะครับนั่นคือสัตว์ประหลาดใน Aquarius Place ภาคที่2ที่ผมเองรู้สึกว่ามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นน่ะนะครับอีกหนึ่งความน่าสนใจของ Aquarius Place 2นะครับก็คือที่อยู่อาศัยของตัวละครมนุษย์อีกกลุ่มนึงครับที่พวกของเอเวอร์ลีนพวกของแอปบอทได้ไปเจอนะครับที่อยู่ก็คือฉากนี้ครับเราเห็นในตัวอย่างเลยครับว่าเขาพูดคุยกันเป็นปกติประตูที่ดูเหมือนจะเป็นประตูที่เก็บเสียงได้ฉะนั้นสำหรับเราคนดูเนี่ยเราสบายใจขึ้นได้อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าหนังภาคแรกเนี่ยมันแทบจะไม่มีบริเวณที่แบบว่าปลอดภัยจากสัตว์ประหลาดเลยแต่พอภาค2ดูว่ามีที่เก็บเสียงแบบนี้เนี่ยเราน่าจะได้ยินแดร์ล็อกของคนมากยิ่งขึ้นเลยครับในอะควายเพลสภาคที่2นี้ครับนอกจากเนื้อหาที่มีความเกี่ยวโยงกับตัวละครใหม่ๆนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือเมื่อเราได้เห็นตัวอย่าง Aquarius Place 2เนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่ามันมีรายละเอียดอื่นๆที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาให้เรื่องราวแล้วก็เหตุปัจจัยต่างๆที่อยู่ในหนังเนี่ยดูสลับซับซ้อนมากกว่าภาคแรกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราได้เห็นลูกชายของครอบครัวแอปบอทอย่างมาคัสแอปบอทเนี่ยพยายามที่จะใส่เครื่องอุปกรณ์ฟังบางอย่างครับที่เหมือนกับพยายามจะติดต่อสื่อสารหรือว่าดักฟังวิทยุทหารหรือว่าหน่วยงานอะไรบางอย่างนั่นเองครับและนอกจากเดย์วันของตัวละครกลุ่มครอบครัวแอปบอทนะครับผมเชื่อว่าจากตัวอย่างเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นเดย์วันของตัวละครของซิลลินเมอร์ฟี่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในฉากนี้นะครับฉากที่แกวิ่งโกยเธอโยมแล้วมันมีสัตว์ประหลาดตัดหน้านี่แหละครับนี่แหละมันน่าจะเป็นจุดที่ทำให้เราได้เห็นว่าที่มาที่ไปของตัวละครของซิลลินเมอร์ฟี่มาจากไหนนะครับแล้วอย่างที่บอกครับหนังภาคนี้เนี่ยนอกจากจะมีตัวละครใหม่อย่างตัวละครของซิลลินเมอร์ฟี่เนี่ยมีคนอื่นอีกหลายๆตัวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครตัวนี้ครับตัวละครของเจมส์อินซูนะครับที่เหมือนกันครับไม่รู้เธอจะมาดีหรือเธอจะมาร้ายนะแต่จากภาพเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นมนุษย์กลุ่มเดียวกับกลุ่มของซิลลินเมอร์ฟี่นะครับเจมส์อุนซูเนี่ยเรารู้จักกันในฐานะนักแสดงนานพอสมควรแล้วนะครับตัวแกเองเนี่ยเริ่มเข้าวงการในฐานะนายแบบแล้วก็ไม่รู้ด้วยเหตุปัจจัยอะไรนะครับที่ทำให้เราได้เห็นเจมส์อุนซูอยู่ในหนังที่เป็นภาคต่อของแฟรนไชส์หนังหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็น Aquarius Place ภาคที่2แล้วเราก็ยังจะได้เห็นแกอยู่ใน Kingsman ภาคที่3อีกด้วยครับส่วนตัวเจมส์อุนซูชิงออสการ์มาแล้ว2ครั้งนะครับนั่นก็คือในหนังเรื่อง In America แล้วก็ Blood Diamond ครับส่วนบทบาทในหนังเรื่อง Aquarius Place 2คราวนี้เนี่ยถ้าดูจากทรงไม่ว่าจะการมีลูกการมีครอบครัวหรืออะไรก็ตามผมว่านะครับแกไม่น่ารอดจนจบเรื่องแน่นอนครับ You don't know, do you? I do. จุดที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งของตัวอย่าง Aquarius Place ภาค2ก็คือความพยายามของกลุ่มครอบครัวแอปบอทครับที่อยากจะเอาชนะไอสัตว์ประหลาดนี้ให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากที่เราได้เห็นครอบครัวแอปบอทน่าจะใช้เครื่องขยายเสียงครับอย่างที่เราเห็นอยู่ในมือลูกสาวแกนั่นแหละครับในการโจมตีไอสัตว์ประหลาดเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนนะครับและจากภาพจบของตัวอย่าง Aquarius Place 2เนี่ยผมว่ามันบอกคอนเซ็ปต์ของหนังเรื่องนี้ภาคนี้ให้กับเราได้เป็นอย่างดีนะครับกับฉากที่ตัวละครของเอมิลี่บลันต์คุณเอเวอร์ลินแอปบอท
จะดดปืนขึ้นมาเพื่อป้องกันลูกๆของเธอครับเพราะว่าจอห์นโครเซนสกี้บอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วล่ะครับว่าการตัดสินใจของตัวละครเอเวอร์ลินแอบบอตในภาพยนตร์เรื่อง Aquarius Place 2ว่าอยากจะให้ลูกๆเติบโตขึ้นมาในโลกที่มันเป็นปกติมากกว่านี้หรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือเธอคิดว่าการหลบๆซ่อนๆไม่น่าจะเป็นทางออกที่ดีครับการลุกขึ้นสู้เอาชนะมันให้ได้น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าซึ่งผู้กำกับเองจอห์นคราซินสกี้เองบอกว่าโลกแบบนี้คิดแบบนี้อันตรายมากๆครับส่วนอันตรายที่ว่ามันจะส่งผลอย่างไรนะครับรอดูครับ A Quiet Place Part 2เรื่องนี้ครับ นี่แหละครับทั้งหมดของ Major Trailer Talk ในคลิปนี้นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง A Quiet Place Part 2นะครับหนังภาคต่อของหนังภาคแรกที่เรารู้สึกว่าตื่นเต้นและประทับใจกับมันเหลือเกินนะครับผมว่าไม่ต้องดีขึ้นกว่าเดิมหรอกเอาให้เท่าเดิมแค่นี้ก็จะเป็นพระคุณเป็นอย่างมากแล้วครับรอดูต่อไปครับว่าเราจะได้ดูหนังเรื่องนี้เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่ต้องรอก็คือคุณอยากจะให้ผมจีนวิวไฟเดอร์รวมทั้งทีมงานวิวไฟเดอร์ของเราไปหาตัวอย่างไหนมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบนี้นะครับสามารถคอมเมนต์มาด้านใต้นี้นะครับผมและทีมงานรออ่านอยู่นะครับและวันนี้หมดเวลาของ Major Trailer Talk ในคลิปนี้แล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ